เอาถ้าเอาประเด็นสำคัญเลยก็คือเหมือนตอนนี้เวลาเราไปวัดไปอะไรคือเขาจะบอกว่าปล่อยนกปล่อยเต่าปล่อยปลาถูกป่ะใช่การทำแบบนั้นอะความเชื่อแบบนั้นไม่ได้บุญแต่มันได้บาปเพราะว่าคือเต่ามันจะมีเต่าบกเต่าจืดเต่าเค็มเต่าเปรี้ยวมีไหมเต่าเปรี้ยวเต่าเปรี้ยวนี่คือคุณแล้วล่ะค่ะที่ไม่ได้ใช้ร้อนแล้วบางทีเอาเต่าผิดชนิดแบบเอาเต่าบกไปใส่ในน้ำอย่างเงี้ยเพราะอันนี้หนักสุดเลยนะแล้วแบบมันว่ายไปเรื่อยๆเพราะมันแบบมันต้องมีที่ให้พักใช่ป่ะแต่มันไม่มีที่อ่ะมันลงน้ำแล้วน้ำสกปรกในวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือติดเชื้อติดอะไรแล้วก็สุดท้ายก็ตาบอดหรืออะไรก็ตายเยอะแยะเพราะว่าถ้าเราสังเกตตีนเต่าเนี่ยมันจะออกแบบมาให้เหมาะสมกับชีวิตปกติมันเช่นเต่าที่ว่ายน้ำเนี่ยตีนมันก็จะแบนๆเป็นใบพายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเต่าบวกตีนก็จะเหมือนตีนช้างเอาไว้เดินบนบกเพราะนั้นลองมันไปปล่อยผิดที่เนี่ยมันก็อาจจะตายได้ง่ายแต่ว่าก็กลับมาเรื่องเดิมก็คือเขาก็เลยพยายามรณรงค์กันว่าอยากสร้างจิตสำนึกว่าจริงๆแล้วการปล่อยเต่าที่ดีสุดคือปล่อยตามธรรมชาติของมันที่มีบริเวณสะอาดไม่มีคนมาจับมาขายอะไรต่อไปไม่แล้วแต่มันก็งี่เง่าอยู่ดีอ่ะเพราะว่าอะไรไหมที่เต่ามันมาอยู่ให้เราปล่อยเนี่ยก็เพราะเราไปจับมันมาตั้งแต่แรกถูกคือถ้าเราไม่ไปจับมันตั้งแต่แรกเราก็ไม่ต้องปล่อยมันถูกไหมเขาบอกว่าเหตุผลที่ต้องเป็นเต่าเพราะว่าคนไทยแต่โบราณเขาเชื่อไงว่าเต่าแบบคืออายุยืนแข็งแรงเป็นสัญลักษณ์ถ้าเราปล่อยมันเราจะอายุยืนจริงๆคือเราฆ่ามันตลอดเลยแหละแล้วเขาก็เลยตอนนี้เขาก็เลยพยายามที่จะแบบรณรงค์ตรงด้านนี้เรื่องของการประเพณีการปล่อยเต่าก็เนี่ยบางทีให้เห็นว่าความเชื่อถ้าเราไม่คิดอะไรแล้วแบบทำไปคิดว่าเขาบอกต่อๆกันว่าได้บุญอ่ะจริงๆมันอาจจะเป็นบาปถ้าคนที่เชื่อเรื่องการฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นเรื่องบาปนี่คือใช่เลยอ่ะ